กล้านะหน้าเละขนาดนั้นยังกล้ามาชมน่ากลัวจังเลยค่ะทำไมถึงกล้าออกมาโชว์นะคะเมื่อก่อนอะสวยยังกับนางฟ้าเลยค่ะนั่นสิออกมาโชว์ทำไมข้าทนดูไม่ไหวแล้วเว้ยคุณหวานนะคุณหวานท่านเป็นคนดีจริงคุณน้ำหวานกล้าหาญมากพี่นับถือหัวใจจริงๆค่ะหวานเคยหนีเคยหลบซ่อนตัวเองจากสังคมแต่ก็ยังมีคนไม่เคารพการตัดสินใจของหวานขอบคุณนะคะที่วันนี้ทำให้หวานได้รู้แล้วว่าในเมื่อหวานสูญเสียทุกอย่างไปแล้วทั้งครอบครัวอาชีพการงานและที่สำคัญที่สุดคือสิ่งที่หวานภาคภูมิใจวันนี้หวานต้องรับทุกอย่างให้ได้ทุกเรื่องค่ะหวานอาจจะหนีไปที่ที่ไกลแสนไกลจนไม่มีใครตามหาหวานเจอได้แต่หวานหนีจากตัวเองไม่ได้ค่ะคนแรกที่ต้องรู้และยอมรับทุกอย่างคือตัวหวานเองคุณน้ำหวานเคยคิดที่จะไปรักษาพี่หมายถึงว่าไปทำศัลยกรรมตกแต่งอะนะคะเพราะเดี๋ยวนี้ก็มีคุณหมอฝีมือดีๆเยอะนะคะค่ะหวานเคยได้รับคำปรึกษาจากศัลยแพทย์อันดับหนึ่งจากเกาหลีแล้วค่ะแต่ว่าพี่แหม่มก็ทราบใช่ไหมคะว่าค่าใช้จ่ายมันสูงมากที่สำคัญต้องใช้เวลาด้วยค่ะนอกจากนี้พี่แหม่มก็ทราบใช่ไหมคะว่าในเคสของหวานเนี่ยมันไม่เหมือนเดิมแผลจะไม่มีวันหายเหมือนเดิมค่ะแต่ว่ามันจะดีขึ้นนะคะค่ะหวานทราบค่ะว่าทุกอย่างจะดีขึ้นแต่หวานตัดสินใจแล้วค่ะว่าหวานจะไม่ทำศัลยกรรมเพราะว่าเกี่ยวกับภาพล่าสุดหรือเปล่าคะใช่ค่ะตอนนี้หวานกำลังสนุกกับการเป็นคุณครูค่ะหมายถึงว่าจะเปลี่ยนอาชีพเหรอคะเรียกว่าอาชีพไม่ได้หรอกค่ะอ๋อเพราะว่าไม่ได้รับค่าตอบแทนค่ะถ้างั้นคุณน้ำหวานจะทำอะไรคะแล้วก็เด็กๆ เหล่านั้นมาจากไหนเด็กๆพวกนั้นเป็นเด็กๆชาวเขาที่ได้โอกาสทางการศึกษานะคะแล้วก็เป็นเด็กในอุปการะของคุณพ่อกับคุณแม่หวานด้วยค่ะหมายถึงคุณแม่ภรรยาใหม่ของคุณพ่อใช่ไหมคะค่ะน้ำพยอมตอนนี้ท่านก็เป็นเหมือนแม่แท้ๆของหวานอีกคนนึงเลยค่ะท่านทั้งสองประเสริฐมากนะคะพี่ได้ทราบข่าวมาว่าท่านอุปการะเด็กเป็นร้อยๆคนเลยนะคะใช่ค่ะคุณพ่อเป็นข้าราชการธรรมดาคนนึงท่านไม่ได้มีเงินทองมากมายอะไรค่ะแต่ท่านก็ให้